ผู้ที่ได้รับกวนสนใจมหาชนได้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับเขาคือคุณสุกริตวิเศษเก้าคุณพี่เดอะสตาร์นี่ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ได้ถือรางวัลของแฟนมหาชนนะครับตื่นเต้นรางวัลนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของผมนะครับทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนเลยนะครับขอขอบคุณนะครับพี่บอยตะกลเกียรติวีระวันนะฮะตลอด4ปีที่ผ่านมาเขาให้โอกาสทางการทำงานดีๆกับผมในหลายๆงานเลยนะครับขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจกันนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับประชาชนทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับในการสนับสนุนผลงานของผมตลอดมาแล้วก็ช่วยโหวตทำให้ผมได้รางวัลในครั้งนี้นะครับขอบคุณนายเดเทนครับที่มอบรางวัลดีๆให้กับผมวันนี้ผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะคะกับบี้2ปีซ้อนเลยค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาขวัญใจมหาชนได้แก่คุณบี้สุกริตวิเศษแก้วค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับบี้มากเลยนะครับเพราะเป็นรางวัลที่มาจากการโหวตของประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเป็นปีที่3นะครับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของบี้นะครับมันทำให้บี้นึกถึงตอนสมัยที่เป็นหนุ่มเหนือนะครับเป็นเด็กดอยอยู่นะฮะตอนนั้นมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็วันนี้ผมมาไกลเกินฝันของตัวเองนะครับได้ทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดสำหรับบี้ถือว่าชีวิตนี้ของผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็จากการได้รับรางวัลนี้ทำให้ผมคิดว่าทุกวันนี้ชีวิตแล้วก็หน้าที่ที่เหลืออยู่ของผมก็คือหมั่นทำความดีนะครับแล้วก็ขยันที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะครับ
อยากจะขอขอบคุณทางไอเดเทนะครับที่มอบรางวัลดีๆให้แก่ผมแล้วก็ขอบคุณทาง GMM Grammy นะครับ Exact Scenario ขอบคุณพี่บอยทุกคนเกียรติวีระวันนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตมารวมถึงแฟนคลับของบี้ด้วยนะขอบคุณครอบครัวของบี้แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะครับแล้วก็บี้สัญญาว่าบี้จะไม่ลืมว่าบี้มาจากไหนเกิดที่ไหนแล้วก็เคยทำอะไรเคยเป็นอะไรมาก่อนนะขอบคุณมากครับผมขวัญใจมหาชนครับยินดีด้วยค่ะคุณบี้สุกริตวิเศษแก้วครับรับ3ปีซ้อนเลยนะคะน้องเอกคะใช่ครับ M8 บี้สุกิจพิเศษแก้วค่ะฟรีแมนกับแฟนไม่มียกใจขอแสดงความยินดีกับน้องบี้ด้วยนะคะฉันดูมาเองฟรีแมนมันเกี่ยวขึ้นไปพร้อมหยุดใจไว้ถ้าคนไหนเข้าตามารักได้เลยไม่คิดตังค์จะไม่ไปไหนจะไม่เจ้าชู้เลยฉันรับรองชิมาจับจองมาเป็นเจ้าของจิตใจช่วงนาทีทองบอกรักกันตอนนี้และแถมเบอร์ฉันไปไม่ค่อยให้ใครด้วยนะอยู่คนเดียวมันเกิดเหงาใจอยากหาใครมาคุ้มมากกว่าว่าเกินไปฉันอยากมีภาระอยากขาดอิสระอีกสักทีมีใครสนใจหรือเปล่าฟรีแมนกับแฟนไม่มียกใจให้ฟรีอยากมีฉันดูมาเอลฟรีแมนขอบคุณนะครับขอบคุณไดเทนอวอร์ดนะครับที่มอบรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับถึงอันนี้ก็4ปีแล้วนะครับขอบคุณนะครับผู้มีพระคุณของผมนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของผมนะครับที่เลี้ยงดูแล้วก็สั่งสอนนะครับบ่มกันมาถึงผมอายุ26ปีจนมีวันนี้นะครับขอบคุณครอบครัวผมด้วยครับแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกคนนึงนะครับที่ผมนับถือมากแล้วก็มีความสำคัญไม่แพ้กับครอบครัวผมเลยนะครับคนนี้เนี่ยผมก็มีข่าวเขาทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีนะครับแล้วก็แต่ผมก็ยังยืนหยัดนะครับด้วยความที่จริงจังนะครับแล้วก็จริงใจกับการทำงานแล้วก็ขอบคุณที่เขามอบสิ่งดีๆให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Exact Scenario ทุกคนขอเสียงกับพี่บอยทุกคนเกียรติครับแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญมากที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเสียสละนะครับทั้งเวลาแล้วก็แรงกายแรงใจนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินด้วยนะฮะในหลายๆอย่างเลยแล้วก็ผมมาถึงทุกวันนี้ผมบอกว่าผมขาดเขาไม่ได้นะครับคุณแฟนคลับของผมทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะครับขอบคุณทุกๆเสียงโหวตขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ยังไว้วางใจกันอยู่นะครับผมสัญญาว่าจะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับให้สมกับที่ได้รางวัลนี้มาแล้วก็ออสเกือบลืมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทั้ง GMM Grammy แล้วก็ Exact Zero ทุกๆคนเลยนะครับที่เราร่วมสร้างแล้วเราร่วมทำกันมา6ปีนะครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณครับพี่สุกริตวิเศษแก้วครับขวัญใจมาผมผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Nine Entertainment Award สาขาขวัญใจมหาชนนะครับได้แก่
ให้แก่พี่บี้สุกิจแก้วพิเศษครับคุณวีสุกริตนะฮะขวัญใจมหาชนปีที่5แล้วนะครับของนายเดเทนวอร์ดนะคะ5ปีติดต่อกันโอ้สุดยอดและนี่นะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงขวัญใจประชาชนอย่างแท้จริงคุณวีสุกริตค่ะปีที่5ครับกับรางวัลขวัญใจมหาชนจากเวทีนายเอนเตอร์เทนอวอร์ดนี่คือขวัญใจมหาชนตัวจริงครับบี้สุกริตวิเศษแก้วขอบคุณนะครับขอบคุณนายเดเทนะฮะขอบคุณสำหรับรางวัลผมไม่คิดว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้รางวัลนี้มาถึง5ปีนะครับแล้วก็แล้วก็ผมไม่คิดเลยว่าวันนี้จะเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณ Exact Scenario นะครับขอบคุณ James Grammy นะฮะช่วงปีที่ผ่านมานี่มีต้องบอกว่ามีอุปสรรคนะครับเข้ามาในชีวิตผมค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ผมโชคดีมากๆนะครับที่ได้คนค่อนข้างที่ดีคอยเตือนสตินะครับมีทีมงานนะครับคอยเตือนสติผมมีพี่ชายนะครับคือพี่บอยตะกลเกียรติคอยเตือนสตินะครับแล้วก็มีพระอาจารย์นะครับที่บวชคอยเตือนสติถ้าเกิดไม่ได้บุคคลเหล่านี้ผมอาจจะต้องเกือบจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเชียงใหม่แล้วนะครับขอบคุณนะครับรางวัลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ทำให้ผมต้องยืนหยัดสู้แล้วก็ก้าวเดินต่อไปขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตให้ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สุกริตด้วยนะคะนี่คือรางวัลขวัญใจมหาชนครับ